สวัสดีค่ะนักศึกษากลับมาพบกับวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอีกครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่6ค่ะกับอาจารย์ดร.พรพัฒน์สิริธรรมกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับสตริงค่ะสตริงคืออะไรนะคะสตริงก็คืออาร์เรย์ที่เก็บตัวอักขระหรือตัวอักษรนะคะโดยวันนี้เราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5ส่วนย่อยๆนะคะส่วนที่1คือเราจะเรียนคุณลักษณะของสตริงกันว่ามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างมีโครงสร้างเป็นอย่างไร 2. การประกาศตัวแปรประเภทสตริงค่ะประเภทของตัวแปรที่เราเคยได้เรียนมาแล้วเช่นตัวแปรเลขจำนวนเต็มตัวแปรประเภทเลขทศนิยมแต่คราวนี้นะคะเราจะมาเรียนตัวแปรประเภทสตริงกันก็คือถ้าตัวแปรตัวนั้นเก็บคำที่มีตัวอักษรติดกันยาวๆตัวแปรประเภทนั้นเราจะเรียกว่าตัวแปรประเภทสตริงค่ะในส่วนที่3เราจะเรียนการรับข้อมูลสตริงจากผู้ใช้งานและแสดงผลสตริงออกทางหน้าจอนักศึกษาจำได้ไหมคะว่าฟังก์ชันที่ใช้รับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลปกติแล้วเราใช้อะไรการรับข้อมูลเราใช้ scanf จำได้ไหมคะแสดงผลก็คือจะใช้ printf อาจารย์กำลังพูดถึงภาษา C นะคะที่เป็นภาษาพื้นฐานที่เราใช้ในวิชานี้การแสดงผลและรับข้อมูลของสตริงก็ยังใช้ฟังก์ชันเดิมคือฟังก์ชัน scanf สำหรับการรับข้อมูลสตริงจากผู้ใช้งานค่ะการแสดงผลเราก็จะใช้ฟังก์ชัน printf เพื่อแสดงผลสตริงออกทางหน้าจอให้ผู้ใช้งานได้รับทราบเช่นกันค่ะในส่วนที่4เราจะมาเรียนกันเรื่องเทคนิคการค้นหาอักขระเฉพาะในสตริงอย่างที่อาจารย์บอกให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าสตริงคือคำประโยคหรือวลีที่มีอักษรหรือที่เราเรียกว่าตัวอักขระเรียงติดกันเพราะฉะนั้นในบางครั้งเราจำเป็นต้องค้นหาเฉพาะบางอักขระหรือบางตัวอักษรที่เราสนใจเราจะทำได้อย่างไรเราจะมาเรียนกันในวันนี้ตัวอย่างเช่นบางครั้งอาจารย์อาจจะบอกว่านักศึกษาคะประโยคนี้มีสระนะคะสระคือตัว A E I O U ในภาษาอังกฤษเนี่ยในประโยคนี้มีสระทั้งหมดกี่ตัวให้นักศึกษานับให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมนับนะคะอันนี้มีประโยชน์มากนะคะถึงแม้ในวันนี้เราจะเรียนเป็นเทคนิคเบื้องต้นแต่การนำไปใช้งานเนี่ยในขั้นสูงก็มีเช่นเราต้องการจะหาตัว DNA RNA ซึ่งถูกแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราต้องการจะนับว่ามีกรดพิเศษอยู่ในสายของ DNA RNA กี่ตัวมีตัวนั้นเนี่ยกี่ตัวแล้วเรียงต่อกันหรือไม่เงี้ยนะคะก็เป็นเทคนิคการประยุกต์ใช้ในวิชาชีววิทยาขั้นสูงได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันในสไลด์ท้ายๆเนาะเพราะเป็นส่วนที่4ส่วนที่5ค่ะเราจะเรียนฟังก์ชันงานที่ใช้เฉพาะกับสตริงประกอบด้วยฟังก์ชันวัดความยาวของสตริงว่าสตริงเนี้ยหรือประโยคเนี้ยประกอบด้วยอักขระกี่ตัวหรือพยัญชนะกี่ตัวนะคะและฟังก์ชันวัดความเหมือนของสตริงพูดง่ายๆคือถ้าอาจารย์มี2ประโยคอาจารย์อยากจะวัดว่า2ประโยคเนี้ยเหมือนกันไหมอาจารย์จะใช้ฟังก์ชันอะไรนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วนักศึกษาจะย้อนกลับมาดูสไลด์อันนี้นะคะเพื่อเป็นการประเมินตัวเองนะคะว่าเราเรียนแล้วเรารู้ครบทุกข้อตามที่อาจารย์คาดหวังไหมจากการเรียนในวันนี้นะคะคือข้อที่1 นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายคุณลักษณะพื้นฐานของตัวแปรประเภทสตริงได้ก็คือเราจะรู้จักใครสักคนเราต้องอธิบายตัวเขา
ให้ได้ซะก่อนว่าเขาเป็นใครเขารูปร่างหน้าตายังไงถ้าเขาคือสตริงเขาประกอบด้วยอะไรบ้างเขาใช้ทำอะไรนะคะ 2. นักศึกษาสามารถประกาศใช้ตัวแปรประเภทสตริงได้อาจารย์เน้นคำว่าประกาศใช้เพราะว่าในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะทุกๆตัวแปรที่นักศึกษาจะใช้นักศึกษาจะต้องประกาศก่อนว่าต่อไปนี้นะฉันจะใช้ตัวแปรชื่อนี้และตัวแปรนี้เป็นประเภทอะไรก่อนที่จะนำตัวแปรนั้นไปใช้นะคะเพื่อให้เป็นเหมือนข้อตกลงกันระหว่างการใช้งานตัวแปรกับคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ที่3นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อรับข้อมูลสตริงจากผู้ใช้งานและแสดงผลข้อมูลสตริงออกทางหน้าจอนะคะอันนี้ก็คือเรียนเพิ่มจากที่เราเคยเรียนแล้วสักนิดหนึ่งนะคะเพราะปกติเราก็เรียนวิธีการแสดงผลข้อมูลประเภทตัวเลขอยู่แล้วประเภทตัวเลขทศนิยมประเภทตัวเลขจำนวนเต็มทั้งรับข้อมูลประเภทนี้และแสดงผลการคำนวณแต่วันนี้เราเรียนเพิ่มต่อยอดจากสิ่งที่เราเคยเรียนสักนิดหนึ่งค่ะว่าถ้าเราจะรับข้อมูลตัวนี้หรือแสดงผลข้อมูลประเภทสตริงนี้ออกไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรข้อ4ค่ะนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งานคำสั่ง3 for และคำสั่งเลือกทำ if เพื่อค้นหาอักขระในสตริงได้จำได้ไหมคะเราเคยเรียนคำสั่งที่ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานซ้ำๆเราเรียกว่า for คำสั่ง for โดยคำสั่ง for เนี่ยเราจะบอกจำนวนที่คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำซ้ำได้ด้วยคือการกำหนดลงไปเลยว่าจะให้ทำซ้ำกี่รอบในชุดคำสั่งเดิมที่เราต้องการนะคะส่วน if เป็นการเลือกทำเป็นการตัดสินใจถ้าเงื่อนไขใช่ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วจะให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรแต่ถ้าไม่ใช่จะให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรเรียกว่าเงื่อนไขภายใต้คำสั่ง if นะคะแล้วคำสั่งทั้ง2ตัวและคุณสมบัติของคำสั่งทั้ง2ตัวเนี่ยค่ะเราจะมาผนวกรวมกันเพื่อประยุกต์ใช้งานในการหาอักขระพิเศษภายใต้สตริงหรือภายใต้ประโยคที่เราสนใจข้อ4นี่น่าสนใจมากนะคะข้อ5นักศึกษาสามารถใช้ฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อทำการวัดความยาวของสตริงและเปรียบเทียบความเหมือนของสตริงได้อาจารย์ใช้คำว่าฟังก์ชันสำเร็จรูปซึ่งหมายถึงว่านักศึกษาไม่ต้องเขียนโค้ดยาวๆเพิ่มเติมเป็นข้อดีที่ภาษา C เตรียมฟังก์ชันพื้นฐานการใช้งานสำหรับจัดการกับสตริงไว้ให้แล้วและฟังก์ชันสำเร็จรูปที่อาจารย์จะยกตัวอย่างและสอนนักศึกษาในวันนี้นะคะคือฟังก์ชันวัดความยาวของสตริงว่าใน1ประโยคเนี่ยมีอักขระหรือตัวอักษรกี่ตัวและเมื่ออาจจะต้องการจะเปรียบเทียบประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันหรืออาจจะยาวกว่านั้นนะคะแต่เช่นตัวอย่างการใช้งานเช่นอาจจะต้องการจะเปรียบเทียบเอกสาร2ฉบับว่าเหมือนหรือต่างกันนะคะอาจารย์ก็อาจจะตัดประโยค1ประโยคมาจากเอกสารฉบับที่1อีก1ประโยคมาจากฉบับที่2ในลำดับที่เสมอกันแล้วมาเปรียบเทียบกันโดยใช้ฟังก์ชันนี้นะคะเราก็ไม่ต้องมานั่งอ่านเองเนาะให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้อันนี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของภาษา C ที่อาจารย์คิดว่ามีประโยชน์มากแล้วเราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคุณลักษณะทั่วไปของสตริงค่ะสตริงเป็นอะเรย์ประเภทหนึ่งที่ถูกใช้เพื่อเก็บอักขระนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะเรย์และเราให้นิยามความหมายของคำว่าอะเรย์ว่าเป็นเซตของข้อมูลถ้าเราเอานิยามของอะเรย์มาเซตของข้อมูลข้อมูลเก็บรวมกันเป็นหมวดหมู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเดียวกันเราเรียกว่าเซตแล้วสตริงเป็นอะไรประเภทหนึ่งแล้วหมวดหมู่ของสตริงก็คืออะไรล่ะก็คืออักขระหรือตัวอักษรตัวพยัญชนะนะคะที่มาเก็บรวมกันแล้วก็มันอยู่ในเซนส์ที่ว่าถ้าสังเกตจากรากศัพท์คำว่าสตริงเนี่ยมันจะเป็นเส้นเพราะฉะนั้นกลุ่มของตัวอักขระหรืออักษรตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่รวมกลุ่มกันก็จริงแต่มันจะเรียงกันเป็นเส้นนั่นเองนะคะทีนี้มันจะพิเศษนิดนึงค่ะถ้า
ถ้านักศึกษาสังเกตจากบุลเลตที่2นะคะอาจารย์เขียนว่าอักขระตัวสุดท้ายที่ถูกเก็บจะเป็นเนาเรียกหรือเขียนว่าเครื่องหมายขีดทับกับหัวเนี่ยเราเรียกว่า backslash slash ก็คือเครื่องหมายทับใช่ไหมทีนี้ back ก็คือกับข้างการที่แทนจะเอ็นไปข้างหน้ามันก็เอ็นมาข้างหลังแล้วตามด้วยเลข0หมายถึงว่าตัวสตริง1ตัวเนี่ยคือ1ประโยคเมื่อจบประโยคมันจะเก็บตัว null เราอ่านว่า null null อ่านว่า null ต่อท้ายเพื่อเป็นการบ่งบอกคอมไพเลอร์ที่ทำงานประมวลผลข้อมูลของโปรแกรมที่เราเขียนว่าสิ้นสุดประโยคแล้วนะเราเรียกมันว่า now แต่ตอนที่มันเขียนอยู่ในโค้ดข้างในอะค่ะก็คือ backslash 0ทีนี้ในบุลเลตที่3จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรับข้อมูลจากทางแป้นพิมพ์แต่เดิมเราใช้ scanf แล้วตัวเปอร์เซ็นต์ข้างในถ้าเป็นเลขจำนวนเต็มเราจะใช้เปอร์เซ็นต์ดีนะฮะแล้วตามด้วยตัวแปรสำหรับเก็บเลขจำนวนเต็มซึ่งหมายถึงว่าถ้าผู้ใช้งานพิมพ์ตัวเลขจำนวนเต็มทางแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนะคะตัวโปรแกรมภาษา C จะรับตัวเลขตัวนั้นแล้วเก็บในตัวแปรที่ปรากฏเช่นในที่นี้ถ้าเป็นMSD ก็จะเก็บตัวเลขนั้นไปใน MSD แต่เผอิญว่ามันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ดีที่ตีความหมายด้วยว่าตัวแปรตัวนี้เป็นเลขจำนวนเต็มไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ F ที่จะถูกตีความได้ว่า MSG คือเลขทศนิยมแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ S ซึ่งบอกว่า MSG นั้นเป็นตัวแปรสำหรับเก็บสตริงก็คือตัวอักษรที่เรียงกันเป็นแถวอาจจะอยู่ในลักษณะของคำหรือวลีก็ได้ค่ะในทางกลับกันถ้าเรารับข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า scanf การนำข้อมูลออกเราจะเรียกว่า printf นะคะแต่ไส้ในเห็นไหมคะเหมือนกันเลยเราใช้ %s และ msg ซึ่งหมายถึงว่าให้ความหมายของฟังก์ชันนี้กันนะคะคือการตีความว่าให้นำค่าที่ตัวแปร msg เก็บอยู่ซึ่งในที่นี้คือสตริงเพราะเราใส่ %s แสดงออกทางหน้าจอเช่นถ้า msg เก็บคำว่า hello hello คำว่า hello ก็จะ print ออกทางหน้าจอนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าเราต้องการจะใช้ตัวแปรประเภทสตริงเราจะต้องประกาศอย่างไรแล้วมีข้อสังเกตนิดนึงว่าตัวแปรประเภทสตริงนั้นแตกต่างจากอาร์เรย์ที่แยกเก็บเป็นตัวอักษรอย่างไรดูคู่แรกนะคะคู่แรกหมายถึง2ประโยคโค้ด2ประโยคข้างบนที่เขียนว่า char charแล้วตามด้วย color แล้วเครื่องหมายก้ามปูแล้วเขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วตามด้วย blue คือบรรทัดแรกบรรทัดที่สองคือแยกคำว่า blue ออกเป็นตัวอักษรแต่ละตัวใน array ที่เป็นเครื่องหมายวงเล็บปิกาแล้วตัวสุดท้ายหลังตัว e ของคำว่า blue เป็น backslash u ความหมายของทั้งสองประโยคประโยคบนและประโยคล่างก็คือในการประกาศตัวแปรสตริงเนี่ยค่ะนักศึกษาจะประกาศแบบตัวบนก็ได้คือบอกไปเลยว่าตัวแปร color อันนี้เนี่ยเก็บข้อมูลที่เป็นสตริงที่เรียกว่าข้อมูลสตริงที่เขียนว่า blue blue หรือวิธีประกาศจะใช้แบบข้างล่างก็ได้ซึ่งมีความหมายเทียบเท่ากันคือแยกเขียนแต่ละตัวอักษร blue แล้วตามด้วย now ก็คือ backslash u โดยปกติคนส่วนใหญ่จะเขียนแบบข้างบนแล้ว now เนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ซ่อนอยู่ที่คอมไพเลอร์มองเห็นแต่โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องเขียนแต่ในที่นี้อาจารย์เขียนให้ดูเพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้านักศึกษาอยากจะเขียนแบบล่างนะคะ
นักศึกษาต้องใส่ตัว null ไว้เองใน array เป็น element ตัวสุดท้ายนะคะทีนี้ถ้าเป็นตัวล่างสุดล่ะ char color เท่ากับ m l u e แยกเป็นตัวอักษรแต่ละคำในเซตของข้อมูลหรือเซตของ array ตัวล่างเราจะถูกมองว่าเป็น array ที่เก็บตัวอักขระ4ตัวเท่านั้นและไม่ได้มีนะคะไม่ได้มีความหมายเทียบเท่ากับสตริงที่ประกาศไว้ในบรรทัดแรกเพราะว่าท้ายที่สุดของคำคำนี้ไม่ได้มี null ปิดท้ายนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างแต่มันก็ดูเหมือนกันเนาะแต่การจัดการในการประกาศเป็นสตริงแบบบรรทัดแรกเนี่ยค่ะเป็นที่นิยมแล้วก็ง่ายสุดสำหรับโปรแกรมเมอร์คือบอกไปเลยว่าตัวแปรนั้นจะเก็บคำว่าอะไรอย่างเช่นอันนี้นะคะตัวแปรชื่ออะไรคะตัวแปรชื่อ month m o n t h monthเป็นชาชาก็คือชานี่คือมาจากคาแรคเตอร์เนาะมาจากคำว่าคาแรคเตอร์ตัวอักษรแต่ทีนี้มันเป็นเซตของตัวอักษรนะคะเราก็เลยเรียกมันว่าสตริงทีนี้มันเนี่ยค่ะเป็นสตริงที่เก็บคำว่า January นะคะ J A N U A R Y ทีนี้ถ้ามีคนถามว่าสตริงตัวเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีนับเลยค่ะนับ J เป็น1นับ A เป็น2นับ N เป็น3จนสุดท้ายตัว Y เรานับได้7เราตอบเลยว่า7เอาอีกถ้ามีคนถามว่าแล้ว R อยู่ในสตริงนี้เหมือนกันแต่อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ล่ะไม่ใช่6นะคะแต่เป็น5ตามที่ปรากฏบนสไลด์สไลด์ไม่ได้เขียนผิดแต่นักศึกษาจำได้ไหมว่า array เริ่มต้นจากตำแหน่งที่0ดังนั้น J จะนับเป็นสตริงหรือคาแรคเตอร์ในสตริงตำแหน่งที่1 A เป็นคาแรคเตอร์J เป็นตำแหน่งที่0นะคะ J เป็นคาแรคเตอร์ตำแหน่งที่0ในสตริงอันนี้A เป็นคาแรคเตอร์ตำแหน่งที่1นับไปเรื่อยๆจนถึง R ก็คือตำแหน่งที่5หรือลำดับที่5นั่นเองค่ะทีนี้ในเราวิธีประกาศเราจะอาจจะให้ก้ามปูหลังตัวแปรนั้นเป็นช่องว่างเฉยๆก็ได้แล้วเราก็กำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปรนั้นในที่นี้คือ January หรือนักศึกษาจะกำหนดขนาดให้กับสตริงเลยก็ได้นะคะโดยระบุไปภายในก้ามปูว่าต้องการตัวแปรสตริงที่สามารถเก็บตัวอักขระได้กี่ตัวอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอ MSD คือสตริงที่เก็บตัวอักขระได้10ตัวแต่นักศึกษาไม่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องใส่ทุกช่องให้เต็ม10ช่องนักศึกษาอาจจะมีแค่8ตัวอย่างเก็บคำว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะมีไซส์หรือขนาดที่เล็กกว่า10มีไซส์แค่8แต่สามารถจองพื้นที่ของอะเรย์ได้ถึง10ตามที่ระบุเอาไว้บรรทัดที่1กับบรรทัดที่2เหมือนกันนะคะความหมายก็คือนักศึกษาจะเขียนคำว่าคอมพิวเตอร์เป็นค่าคงที่สำหรับตัวแปร MSG หรือจะเขียนยากแล้วตบท้ายด้วย null เป็นตัวอักขระตัวสุดท้ายที่แสดงให้เห็นว่า MSG นั้นไม่ใช่แค่เป็น array ที่เก็บตัวอักษรธรรมดาแต่เป็นตัวแปรประเภทสตริงเพราะว่าจบท้ายด้วยแบ็กสแลช0หรือว่า null นั่นเองนะคะเอาละค่ะเพื่อทดสอบความเข้าใจเรามาเจอควิสง่ายๆนิดหนึ่งนะคะหากตัวแปรชื่อสตริงคือใช้ชื่อล้อไปเลยเจ้าสตริงชื่อสตริงเป็นตัวแปรประเภทสตริงด้วยเก็บข้อความที่ชื่อว่า initial message ก็คือ initial 1คำเว้นวรรคนิดนึงแล้วใส่คำว่า message ก็จะเป็นวลีที่เป็นคำนามเรียกว่า initial
initial message แล้วคำถามก็คือว่าแล้วตัว M เนี่ยค่ะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของ array ประเภทอักขระนะคะก็คือ M เป็นลำดับที่เท่าไหร่ในสตริงนี้นั่นเองในสมองเราจะต้องมีตารางคล้ายๆรถไฟอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มนับ i นะคะของ i ตัวแรกจากคำว่า initial เนี่ยค่ะนับเป็น0 n นับเป็น1นะคะนับไปเรื่อยๆถึง m ปรากฏว่าตามรูปนะคะตัว m คือ8เพราะฉะนั้นเราเริ่มจาก0 m ไม่ใช่9นะคะ m อยู่ในลำดับที่8ทีนี้เราใช้ตามองไงเราใช้ตามองแล้วก็ตอบได้หรือว่าหยิบกระดาษทดมา1อันแล้วก็คลี่ใช่ไหมเอาเหมือนทำเหมือนตารางเหมือนรถไฟเป็นช่องๆเอาตัวอักษรแต่ละตัวใส่ลงไปในช่องรถไฟถ้าตรงไหนเว้นวรรคเราก็ถือว่าตัวที่เว้นวรรคหน้าค่ะเป็นอักขระ1ตัวเหมือนกันแล้วก็นับไปว่าเพิ่มขึ้นมาอีกบวก1เป็นลำดับที่เท่านั้นทีนี้ถ้าให้ท้าทายมากขึ้นเช่นอาจารย์ต้องการจะให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะแล้วนับว่าอักขระตัว1อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของอารีย์จะทำยังไงคะอาจารย์ใช้อันนี้นะคะอาจารย์ใช้อันนี้ดูโค้ดก่อนนะคะโค้ดที่เป็นมาตรฐานเป็นโครงสร้างหลักของภาษา C คือบรรทัดที่1มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม include stdio.h นะคะมีการเปิดฟังก์ชันหลัก main นะคะแล้วก็ปิดฟังก์ชันแล้วก็เป็น return 0แล้วก็ปิดด้วยบรรทัดที่10ทีนี้เรามาดูไส้ในตรงกลางว่าเราจะเขียนโค้ดอย่างไรเพื่ เหมือนกับ detect เนาะหรือหาว่า m เนี่ยอยู่ในลำดับหมายถึงต้องการผลลัพธ์เป็นตัวเลขนั่นแหละว่าลำดับของ m เนี่ยคือลำดับที่เท่าไหร่เหมือนคนยืนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ในแถว m ยืนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ในแถวที่เราเรียกว่าแถวสตริงนั่นเองนะคะก็เลยอาจารย์ก็เลยใช้ for คำสั่ง for แล้วให้ i เนี่ยค่ะเป็นตัวนับเริ่มนับที่0แล้ว i น้อยกว่า20ซึ่งหมายถึงทั้งสายสตริงเนี่ยยาว20แต่เผอิญว่าเราเริ่มจาก0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัว e เนี่ยเราทราบแน่แล้วว่าตัว e ตัวท้าย e ท้ายสุดของคำว่า message เนี่ยค่ะคือ19ตัว i หน้าสุดเนี่ยคือ0เอ๊แต่ไม่รู้ว่า m เท่าไหร่เราก็บอกว่า i เนี่ยนะตั้งแต่0แต่ว่าน้อยกว่า20ซึ่งหมายถึง i เนี่ยมากที่สุดคือ19แล้วให้เพิ่มการนับทีละ1นะแล้วใส่โค้ด i บวกๆเข้าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็สอน if เข้าไปข้างในนะคะว่าเอาแหละในเมื่อวนคำสั่งอาจารย์ขอใช้คำสั่ง ifซ้อนขึ้นไปเพื่อเป็นการตรวจจับว่าณแต่ละตำแหน่งใช่ตัวอักขระหรือตัวอักษร M หรือยังก็ตรวจว่าสตริงลำดับที่ i ซึ่ง i ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแต่ละวงรอบเห็นไหมคะว่าเท่ากับ M หรือไม่นักศึกษาสังเกตนะคะอาจารย์ใช้เท่ากับคือเอาเท่ากับ2ตัวมาติดกันเลยแปลว่าต้องการจะเปรียบเทียบว่าสิ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเท่ากับสิ่งที่อยู่ทางขวามือหรือไม่ก็คือสตริงที่ i เท่ากับ m หรือไม่ไม่ใช่เป็นการบอกว่าเอา m ไปใส่เอาค่าของ m ไปใส่ในสตริงที่ i นะคะไม่ใช่การ assign ไม่ใช่การใส่ค่าแต่เป็นการเปรียบเทียบของ2ฝั่งทีนี้ถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงถ้าสตริงที่ i เท่ากับ m ให้ printคำว่า the order of m is ลำดับของ m คือและอาจารย์ใส่เปอร์เซ็นต์ดีแล้วให้ใส่ที่ i ซึ่งหมายถึงว่าตัวเลขที่ i นะคะจะมาปรากฏในตำแหน่ง d เดี๋ยวเรามาลองดูโค้ดกันนิดนึงดีกว่านะคะลองรันโค้ดกันนิดนึงก็คือเนี่ยค่ะอาจารย์เอาโค้ดที่อาจารย์ให้ไว้ในสไลด์มา
มาใช้มาพิมพ์ใส่ IDE เพราะเดี๋ยวเราจะคอมไพล์แล้วก็รันดูว่าผลลัพธ์ออกมาจากโค้ดที่ให้ไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจานใส่ char ใส่ string 20นะคะเท่ากับ initial message ค่ะแล้วก็ใส่ for ใส่ for ก็คือใส่เครื่องหมายใส่คำสั่งให้ทำซ้ำบอกว่าประกาศตัวแปร i เริ่มต้นที่0ใส่ semicolon นะคะว่า i จะทำวงรอบการทำงานยังทำอยู่เมื่อ i ยังน้อยกว่า20แต่ถ้า i เป็น20แล้วให้หลุดพ้นการทำงานซ้ำนั้นทันทีแล้วค่า i ในแต่ว่าละวงรอบจะเพิ่มขึ้นทีละ1ค่ะคำสั่งที่ซ้อนเข้าไปคือคำสั่งเปรียบเทียบว่าสตริงที่เราสนใจนะคะคือลำดับของประโยคที่เราสนใจเนี่ยณตำแหน่งที่ i เมื่อ i ก็คือสิ่งที่คอนโทรลในแต่ละวงรอบนะคะเท่ากับ m หรือยังนะคะถ้าเท่าแล้วให้ print คำว่า the orderof m is แล้วใส่เปอร์เซ็นต์ดีซึ่งบอกว่าสิ่งที่จะตามมาคือเป็นเลขจำนวนเต็มนะอาจารย์กดรันนะคะฟ้องว่าอะไรคะ the order of m is 8แล้วมานับสิ1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8แปดจริงๆด้วยค่ะอันนี้คือเราเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้เราเราไม่ต้องนับเองเพราะว่าอันนี้มันสั้นใช่ไหมมันก็ง่ายเราใช้นิ้วจิ้มเอาแล้วไล่ไป0 1 2 3 4ถ้าเป็นตำแหน่งที่พันตำแหน่งที่หมื่นล่ะมนุษย์นะคะมีแนวโน้มที่จะ error กับทุกเรื่องนะคะเพราะเราเป็นมนุษย์เนาะเราเกิดมาพร้อมความผิดพลาดพร้อมกับสามารถจะทำงานผิดพลาดได้ว่างั้นเถอะทีนี้คอมพิวเตอร์จะมีความตรงไปตรงมาแล้วก็ให้มันทำงานแทนเราเอาละค่ะถ้าเป็นในห้องเรียนจริงๆเนาะอาจารย์จะบอกว่าให้ลองโค้ดอันนี้ดูเดี๋ยวอาจารย์ดูเวลามีเวลาหรือเปล่าให้ลองพิจารณาโค้ดอันนี้ดูอาจจะนั่งอ่านโค้ดนี้ด้วยตาเราแล้วก็ตีต่างว่าสมองเราเป็นคอมไพเลอร์หรือตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วลองดูซิว่าถ้าใช้สมองเราเป็นคอมไพเลอร์แล้วก็อ่านโค้ดอันเนี้ยแล้วอธิบายมาเป็นคำพูดเลยว่าโค้ดอันเนี้ยใช้ทำอะไรนะคะเอมีให้ print f แล้วถามว่า what is your name แล้วก็ print ต่อไปว่า my name is พร้อมกับ scan f คือรับค่าเข้ามาแล้วใส่ name ลงไปเอสงสัยจะต้องเอามาต่อกันแน่เลยนึกออกไหมคะ What is your name แล้วก็บอกว่า my name is เช่นถ้าอาจารย์ขี่คำว่าปีเตอร์เข้าไปฟังก์ชัน scan f จะรับนะคะรับค่าอันนั้นรับค่า string อันนั้นเพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ s แล้วเก็บในตัวแปรชื่อ name นะคะเสร็จแล้วยังไงต่อให้ print ว่า nice to meet youแล้วตามด้วย name แสดงว่ามันจะต้องเป็นอะไรคะการพิมพ์ประโยคโต้ตอบกันกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละว่าคอมพิวเตอร์เริ่มก่อนว่าพิมพ์กันว่าเธอชื่ออะไรอ่ะ What is your name เสร็จแล้วก็ตอบว่า My name is และรอค้างไว้แล้วพอเราพิมพ์กันว่าปีเตอร์ใช่ไหมแล้วเรากด enter ประโยคถัดมาคอมพิวเตอร์เล่นกับเราเลยเอาชื่อเดิมที่เราพิมพ์เข้าไปนั่นแหละมาสะท้อนตอบเราว่า Nice to meet you ดีใจที่เจอเธอนะปีเตอร์มันก็จะเป็นแต่ในที่นี้อาจารย์ใส่จอนเนาะมันก็คล้ายๆกันก็คือเป็นการโต้ตอบกันระหว่างตัวเราคอมพิวเตอร์ What is your name เธอชื่ออะไรฉันชื่อจอนค่ะดีใจที่ได้พบคุณนะคะจอนนี่คือคอมพิวเตอร์ตอบเรานะคะไปทำเล่นกันที่บ้านได้นะคะดูจากโค้ดตัวอย่างในนี้แล้วก็ลองหัดเล่นดูการทดลองที่2ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันคืออาจารย์ให้ดูจากโค้ดนะคะ
ให้กำหนดให้สตริงตัวหนึ่งชื่อ ch นะคะมีความยาวเท่ากับ22นะคะความยาวเท่ากับ22ตัวสตริงที่ชื่อ ch มีความยาวเท่ากับ22แล้วเก็บคำว่าอะไร happy valentine's day สุขสันต์วันวาเลนไทน์จ้าแล้วใช้ for loop หรือคำสั่ง for ที่วนทำซ้ำตั้งแต่ตำแหน่งที่1ตั้งแต่ตำแหน่งที่0ถึงตำแหน่งที่22ค่ะซึ่งเป็นความยาวของสตริงตัวนี้นะคะแล้วทำไมคะใช้ if ซ้อนเข้าไปเพื่อที่บอกว่าสตริงณตำแหน่งที่ i นั้นเป็นอักขระต่อไปนี้หรือเปล่านะคะ a e i o u อ๋อ a i o u นี่คือสระเนาะ a i o u ก็เหมือนสระที่เราเอาไปผสมกับพยัญชนะปกติแล้วทำให้เป็นคำขึ้นมาแต่เราจะดีเทคหรือตรวจจับเฉพาะ5ตัวอักขระนี้เท่านั้นตัวเครื่องหมายฟันหนูอะค่ะฟันหนูระหว่างตัววงเล็บที่เขียน A วงเล็บที่เขียน E I O และ U ตรงฟันหนูเนี่ยค่ะถ้าแปลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะใช้คำว่าหรือก็คือ if เนี่ยจะถามว่าตัวอักษรลำดับที่ I อันนั้นเป็น A หรือ E หรือ I หรือ O หรือ U หรือไม่ถ้าเป็นตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะตัวแปรซ้ำตัวแปรซ้ำนะคะ sum ที่เป็นเลขจำนวนเต็มเนี่ยจะถูกบวก1เพิ่มขึ้นไปความหมายก็คือว่าทุกครั้งที่วิ่งตามเส้นของสตริงเมื่อเจอ a e หรือ i หรือ o หรือ u จะเป็นการนับเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามิฉะนั้นแล้วตัวที่นับจำนวนตัวซัมเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อจบประโยคทำไงคะบอกว่าให้ print wow ก็คือสระในประโยคนะคะจำนวนของสระที่มีอยู่ในประโยคนั้นเท่ากับซัมนะคะอาจลองเอาโค้ดนี้ไปทำเล่นที่บ้านนะคะด้วยเวลาเราอาจจะมีน้อยถ้าอาจารย์พิมพ์ให้ดูเดี๋ยวก็จะเสียเวลาแต่ว่าจะเห็นว่าอาจารย์ค้างหน้าจอนี้ไว้นานหรือว่าจะติดต่อมาที่คณะก็ได้นะคะถ้าอยากได้สไลด์อยากได้โค้ดตัวไหนขอเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวจะมีที่อยู่ติดต่อไว้ให้ท้ายสุดของเทปนี้นะคะแต่ถ้านักศึกษาเขียนโค้ดถูกต้องตามที่อาจารย์ได้ให้ไว้ในหน้านี้นักศึกษาจะได้อะไรทำนองนี้ค่ะดูในบรรทัดที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงๆนะคะก็คือจะบอกว่า the number of vowels in the sentence เท่ากับจำนวนสระที่อยู่ในประโยคเนี่ยค่ะมี6ตัวนะคะความหมายก็คือว่าในประโยคที่อาจารย์ให้เมื่อสักครู่Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day คำว่าสุขสันต์วาเลนไทน์คำว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์มีสระทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะคะเอาไปทำเล่นวันวาเลนไทน์ก็ได้เอาละค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องlibrary function ของสตริงไม่ต้องตกใจภาษาอังกฤษเนาะทีนี้ตัวฟังก์ชันสำเร็จรูปที่ใช้จัดการกับสตริงเนี่ยค่ะจะถูกเก็บไว้ในไลบรารีไลบรารีก็คือคลังเนาะเหมือนห้องสมุดที่เราเก็บหนังสือฟังก์ชันถูกมองเป็นหนังสือ1เล่มที่เป็นฟังก์ชันสำเร็จรูปแล้วเก็บไว้ในไลบรารีในห้องสมุดดังนั้นทุกครั้งที่เราต้องการจะใช้ฟังก์ชันตัวนั้นเนี่ยเราต้องประกาศก่อนว่าให้ดึงไลบรารีหรือห้องสมุดอันไหนขึ้นมาเพื่อที่ในโค้ดของเราจะดึงฟังก์ชันมาจากห้องสมุดอันนั้นได้ความหมายของอาจารย์ก็คือว่าให้ใส่ include เพิ่มก็คือใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม include ภาษาอังกฤษก็แปลว่าเพิ่มเข้ามาเอามาใช้ด้วยเอามาบวกกันเอามาไปใช้งานอะไรเงี้ยจะใช้ include และตามด้วย string.h ก็คือให้ประกาศใช้ไลบรารีประกาศให้ตรงหัวของโค้ดอะค่ะตรงตำแหน่งต้นๆของโค้ดเลยได้ทราบว่าเราจะดึงไลบรารีอันนี้มาใช้เพื่อที่เราจะได้ใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในไลบรารีอันนี้
หนึ่งในฟังก์ชันที่อาจารย์จะแนะนำแล้วอยู่ในไลบรารีที่อาจารย์หมายถึงก็คือฟังก์ชัน strlen starlen starlen ไม่มีความหมายแต่มันย่อมาจากคำว่าอะไร star str ก็คือ string ถูกไหมคะ len ก็คือ length length ทีนี้พอเอาสองคำเนี่ยค่ะมารวมกันเพื่อให้ตั้งชื่อฟังก์ชันก็เลยใช้ชื่อว่า strlen ไม่ต้องบอกว่าชื่อไม่เพราะเลยขอเปลี่ยนได้ไหมครับขอเปลี่ยนได้ไหมครับไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความจำเหมือนกันเนาะว่าถ้าเราต้องการวัดความยาวของสตริงเนี่ยเราใช้ฟังก์ชันอะไรก็คือฟังก์ชันอันนี้ค่ะ strlen นะคะจะนับตัวอักขระทุกตัวว่าสตริงตัวนี้ประกอบด้วยตัวอักขระหรือตัวอักษรกี่ตัวแต่ไม่รวมเนาก็คือไม่รวมตัวที่ตัวปิดท้ายไม่รวมเครื่องหมายปิดท้ายเช่นคำว่า hello ก็นับว่ามีอักษรกี่ตัวอยู่ในคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเป็นตัวเป็นสตริงว่างๆสตริงเปล่านะคะเช่นประกาศตัวแปรไว้แต่ว่ายังไม่เคยใส่ค่าใดๆไปเลยแล้วเราใช้ฟังก์ชันนี้ไปตรวจจับจะให้ค่าเท่ากับ0ความหมายก็คือสตริงตัวนี้ไม่มีตัวอักขระอะไรประกอบกันขึ้นมาเพื่อเป็นสตริงเลยนะคะตัวอย่างอย่างที่บอกแต่เดิมเรามี include ตัวบนสุดในบรรทัดที่1เห็นไหมคะinclude stdio.h ซึ่งหมายถึงว่าเราต้องการจะใช้ฟังก์ชันอื่นๆทั่วไปในภาษา C เช่น printf เนี่ยเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งที่มาจาก library หรือห้องสมุดที่ชื่อ stdio.h แต่แอบไปดูในโค้ดนิดนึงนะคะเราใช้ฟังก์ชัน starlen strlen ในบรรทัดที่7เพราะฉะนั้นเราใช้ฟังก์ชันนี้เราต้องประกาศตั้งแต่ต้นค่ะก็คือบรรทัดที่2ว่ามันมาจากไลบรารีชื่ออะไรเราจะ include library อะไรมาใช้ก็คือ include string.h นั่นเองอ่ะทีนี้โค้ดนี้ทำอะไรนะคะโค้ดนี้เริ่มจากการประกาศว่ามี string ตัว1มีตัวแปรตัวหนึ่งที่เป็นสตริงตัวแปรตัวนั้นชื่อ ch มีความยาวเท่าไหร่มีความยาว20อาจารย์กำลังพูดอยู่ในบรรทัดที่5นะคะแล้วเก็บค่าอะไรตัวแปรตัวนี้เก็บค่าอะไรเก็บค่า what happens เกิดอะไรขึ้นนะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วอาจารย์ประกาศตัวแปร1ตัวในบรรทัดที่6ว่าเป็น nตัวแปรนั้นชื่อ n แต่เป็นประเภท int หรือ integer ตัวแปรตัวนั้นเป็นเลขจำนวนเต็มเสร็จแล้วเอาฟังก์ชัน starlen ไปครอบch หรือครอบ string ที่เราใส่ค่า what happened ไปแล้วค่าที่ได้จะเป็นค่าของความยาวนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอาจารย์ประกาศตัวแปร n เป็นเลขจำนวนเต็มค่าที่ได้จากฟังก์ชันนี้จะเป็นเลขจำนวนเต็มเราเก็บไว้ใน n ว่าความยาวของ ch เป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วใช้ฟังก์ชัน printf print ออกมาก็คือแต่ว่าเราเขียนเกินหน่อยเนาะเพื่อให้ประโยคมันได้ประโยค output หรือประโยคออกทางหน้าจอที่สวยงามก็คือ the length of the sentence is แล้วก็ตามด้วยตัวนั้นนะคะทีนี้เรามานับมือซิว่าเอ๊ะมันเท่าไหร่WHAT นะคะ4ตัวละตรงช่องว่างก็นับนะ5 happens อีก HAPPEN 11 S เป็น12เครื่องหมาย question mark เป็น13ถ้าอาจารย์เอาโค้ดนี้ไปรันไป compile แล้วก็รันจะได้อะไรที่หน้าตาประมาณนี้ค่ะนะคะพวกเราไปทำเล่นกันได้ก็คือจะเอาตัวเลขมาต่อกับประโยคตรงหน้าก็คือบอกไปเลยว่าประโยคนี้ยาวเท่ากับ13ตามที่เราได้นับด้วยมือนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งค่ะเป็นฟังก์ชันสุดท้ายแล้วที่อาจารย์จะสอนในวันนี้นะคะก็คือการเปรียบเทียบสตริง2ตัวเข้าด้วยกันใช้ฟังก์ชันอะไรใช้ฟังก์ชัน strcmpย้ำอีกทีนะคะเราเปลี่ยนชื่อไม่ได้ถึงแม้ว่าชื่อมันจะไม่พร้อมไม่สวยไม่ make sense สำหรับเราแต่อาจารย์คิดว่าคนที่เขาคิดคนภาษา C เขาพยายามจะ
คิดคนให้เราดีที่สุดแล้วล่ะมันย่อมาจาก str เนี่ย string แน่นอนนะคะมาจาก str ing string cmp มาจาก compare ก็คือ compare ก็คือเอาเราตัดตัวโอออกไปตัด are ออกไปก็คือมันก็ make sense ในระดับหนึ่งนะอาจารย์ว่าก็คือเอา2คำมาเชื่อมกันมาสมานกันเป็นชื่อของฟังก์ชันทีนี้ตัว string ที่เราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะก็คือstring s1 กับ s2 ที่เอามาเปรียบเทียบกันเอา s1 มาเปรียบเทียบกับ s2 นะคะถ้า s1 คือดูในรูปตัวอย่างนะคะ abc แล้วเว้นวรรคคำว่า company พอจบ string เราจะมีเครื่องหมาย now ปิดท้ายแล้ว s2 นะคะ s2 ก็คือ abc เหมือนกันเว้นวรรค company แล้วมี now ปิดท้ายความหมายคำว่าเท่ากันเนี่ยค่ะก็คือเท่ากันตัวต่อตัวในประโยคเท่ากันตัวต่อตัวในสตริงเพราะฉะนั้นถ้าใช้ฟังก์ชันนี้มันจะเกิดการเปรียบเทียบนะคะตามที่ได้เห็นตามรูปแล้วเราก็จะสรุปได้ว่า S1 กับ S2 เท่ากันทีนี้ถ้าไม่เท่าคือตัวไหนก็เปรียบเทียบว่าตัวแรกที่เจอว่าไม่เหมือนนั่นแหละอย่าง S1 ตามรูปนี้ก็คือ4นะคะลำดับS2ตัวที่ไม่เหมือนในลำดับที่ตรงกันตัวแรกที่เจอก็คือ i เพราะฉะนั้น c ไม่เท่ากับ i ไอ้คำว่าไม่เท่าเปรียบเทียบไม่เท่าเนี่ยเข้าใจได้แต่มันจะมีการถามเกิดขึ้นได้ค่ะว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่านะคะซึ่งมันฟังดูไม่ค่อย make sense เนาะเพราะว่าเป็นประโยคคำพูดอะจะเปรียบเทียบอะไรน้อยกว่าอะไรมากกว่าเขาดูที่อะไรเขาดูว่าพยัญชนะตัวไหนเกิดก่อนตัวไหนเกิดทีหลังตัวที่เกิดก่อนจะได้เลขจำนวนน้อยถ้าวงการคอมพิวเตอร์คนวงการคอมพิวเตอร์เขาจะบอกว่านับที่เลขรหัส ASCII แต่ไม่เป็นไรเราไม่รู้ ASCII คืออะไรก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่า C มาก่อน I A B C ใช่ไหมแล้วก่อนจะไปถึง I เพราะฉะนั้น C น้อยกว่า I เขาจึงสรุปได้ว่าสตริง1เนี่ยค่ะน้อยกว่าสตริง S2มาดูรูปข้างๆถัดไปนะคะเหมือนการเปรียบเทียบถ้าเป็นตัวปิดท้ายเป็น now แต่ประโยคร่างคือ s2 เนี่ยยาวกว่าค่ะเขามองว่าตัว now เนี่ยมีค่าเป็น0แล้วตัว m มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่า s1 ไม่เท่ากับ s2 แล้วเราอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือ s1น้อยกว่าหรือมีค่าน้อยกว่า S2 เมื่อดูตามอักขระที่ใช้ใน2ประโยคนะคะเหมือนกันเลยค่ะตัว S1 จะถูกมองว่ามากกว่า S2 ในกรณีนี้เพราะตัว R ตัวอักษร R ตัวอักขระ R เนี่ยค่ะมาทีหลัง M นะคะหรืออันข้างๆถัดไป M กับ Now นะคะ S1 มากกว่าS2 เพราะว่า M มากกว่า Now นั่นเองวิธีการเขียนก็คือวิธีการเขียน Compare ก็คือใส่ STR CMP แล้วตามด้วยประโยคที่เราต้องการเปรียบเทียบนะคะตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ให้ CH1 ดูตามโค้ดเลยนะจะบอกว่าประโยคแรกคือประโยคคำว่า Good afternoon นะคะ Good afternoonประโยคที่2คือ good morning นะคะคำถามก็คือประโยคไหนมากกว่ากันนะคะ good เท่ากันช่องว่างเหมือนกัน a กับ m a น้อยกว่า m a เกิดก่อน a มาก่อนเราต้อง a b c ก่อนถึงก่อนจะถึง m เพราะฉะนั้น ch1 น้อยกว่า ch2 วิธีการเขียนโค้ดเปรียบเทียบ2ประโยคก็คือเอาใช้ if เนี่ยค่ะมาเปรียบเทียบประโยคแล้วบอกว่าถ้าเปรียบเทียบแล้ว ch1 กับ ch2 น้อยกว่า0ซึ่งหมายถึงว่าเปรียบเทียบถ้าอันไหนน้อยกว่าแล้วเอามาลบกันไงคะน้อยกว่าให้ print ถ้าน้อยกว่าถ้า ch1 น้อยกว่า ch2 ให้ print คำว่า ch2 มีค่ามากกว่า ch1 แต่ถ้าในทางกลับกันก็ print กลับกันก็คือ ch2 มีค่ามากกว่า ch1 นะคะลองเอาโค้ดนี้ไปรันดูแล้วจะได้ผลลัพธ์เหมือนหน้าจอตรงมุมล่างขวามือนะคะสรุปนะคะตัวแปรสตริงเนี่ยแท้จริงแล้วก็คืออะเรย์ที่เก็บอักขระนะคะ
ลำดับของอักขระในสตริงเริ่มต้นที่0นะคะแต่สิ้นสุดไม่ใช่สิ้นสุดตามเลขของขนาดแต่เป็นขนาดลบ1เพราะว่าเราเริ่มที่0เนาะเราสามารถใช้คำสั่ง for และคำสั่ง if นะคะมาใช้นำคำสั่ง for และ if มาใช้เพื่อค้นหาอักขระที่ต้องการในสตริงได้เช่นต้องการจะหาสระนะคะหรือพยัญชนะว่ามีกี่ตัวในสตริงอันนั้นนะคะให้ใส่ include string.h เป็นการเรียก library คือที่เก็บฟังก์ชันการทำงานสำเร็จรูปของสตริงข้อ5กับข้อ6อาจารย์ก็จะสรุปว่าฟังก์ชัน star length มีไว้วัดความยาวของสตริงนะคะstar string compare นะคะฟังก์ชัน string compare ก็คือเอา s1 กับ s2 มาไว้เพื่อเปรียบเทียบกันว่าเหมือนไหมนะคะเหมือนตามทั้งลำดับและสระที่ปรากฏอยู่ในสตริงเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอค้างหน้าจอสุดท้ายนิดนึงค่ะเผื่อใครมีคำถามนะคะก็คือติดต่อมาได้นะคะที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีเมลหาอาจารย์ก็ได้หรือว่าจะโทรนี้เป็นเบอร์ออฟฟิศนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ